การกล้าวตอบปมดราม่าชื่อเพลงบายโพลาโยงโรคไบโพล่ารับเจอผลกระทบเต็มหลังจากปล่อยเพลงล่าสุดที่ชื่อว่าไบโพลาได้ไม่นานสำหรับนักแสดงสาวเกรซการกล้าวก็มีวายเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นเรื่องชื่อเพลงที่ทำให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคไบโพลาจนทางต้นสังกัดต้องรีบออกมาชี้แจงพร้อมกับลบคำว่าไบโพลาที่อยู่ในวงเล็บออกเหลือเพลงแค่คำว่าบายพอลาล่าสุดนักแสดงสาวได้มาร่วมงานรีไวฟ์โยโกรอีเวนท์ที่โรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพมหานครก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าล่าสุดดราม่าชื่อเพลงจากการที่มีดราม่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีโอกาสได้มาชี้แจงอย่างเป็นทางการคือมันเป็นเรื่องเพลงบายพอลาคือคอนเซปต์ของเกรซในแต่ละเพลงที่ผ่านมาเกรซจะมีการเล่นคำอยู่แล้วตั้งแต่เฮิร์ทเรทก็เล่นมาจากฮาร์ทเรทคือการออกกำลังกายและก็เป็นอะไรที่มันเป็นตัวเองและเพลงถัดมาก็คือกดไหลย้อนก็มาจากกดไหลย้อนนึกออกไหมมันก็เป็นเรื่องโรคก็เลยเดินสายทางนี้เลยแล้วกันก็เลยเป็นเพลงบายโพลาแล้วพร้อมกับคำว่าไบโพลานั่นเองเข้าใจว่าจะมีคนบางกลุ่มที่เซนซิทีฟที่มีปัญหากับตรงนี้จริงๆเขาก็มองว่าเกรซไปตั้งชื่อล้อเลียนแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงแล้วคำว่าไบโพล่าตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาเหยียดมาบูลลี่หรือว่าล้ออะไรตรงนี้เลยเพียงแต่ว่าเพลงมันเดินทางของมันเพียงแค่3นาทีและชาเลนจ์ต่างๆก็มีเวลาเพียงแค่ 15-30 วินาทีและตัวเกรซก็เป็นนักร้องไม่มีโอกาสมาเอดูเคทคนมากพอก็ขอใช้โอกาสนี้ในการเอดูเคทเลยแล้วกันเพราะบางคนยังไม่เข้าใจว่าโรคไบโพล่าจริงๆแล้วไม่ใช่การอยู่ดีๆแล้วหัวเราะร้องไห้สลับกันทันทีซึ่งไม่ใช่คำว่าไบโพล่ามี2อาการอาการแรกก็คืออาการมาเนียมีความมั่นใจสูงมีความสุขผิดปกติมีความร่าเริงหัวเราะตลอดเวลากับอีกอย่างคือ depressed ก็คือมีอาการซึมเศร้าไม่มีความมั่นใจเก็บตัวมีความโศกเศร้าผิดปกติซึ่ง2 อย่างนี้มันจะมีหลีดไทม์ของมันไม่ใช่การเป็นแล้วสลับไปมาภายใน5นาทีมันจะมีเป็นช่วงๆ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วแต่ระยะเวลาของอาการและความหนักหนาของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนตรงนี้ก็ไม่เท่ากันโดยปัจจุบันมีการรักษามีผู้ป่วยที่ค่อนข้างหายแล้วเยอะแล้วเหมือนกันเหมือนกับโรคซึมเศร้าที่ต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างดังนั้นเกรซก็เลยอยากจะให้ทุกคนเพิ่มความตระหนักในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะก่อนเกรซจะมาทำเพลงเกรซก็ได้มีความเข้าใจเพียงแต่ว่าในพาร์ทของการเป็นนักร้องเราก็ไม่อาจที่จะสามารถนั่งอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้โอกาสนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ทำให้เราเพิ่มความตระหนักในเรื่องนี้ไปด้วยในตัวเลยก็แล้วกันตกใจกับกระแสดราม่าไหมตกใจเหมือนกันค่ะจริงๆเพลงเป็นเพลงที่ให้กำลังใจด้วยซ้ำสำหรับคนที่ซัฟเฟอร์อยู่ในท็อกซิกรีเลชั่นชิพเวลาที่เขาทักมาหรือเขาอยู่กับเราเรามีความสุขแต่เวลาที่เขาไม่อยู่หรือเขาให้ไปเรามีความทุกข์มันก็เลยเป็นการเปรียบเทียบความรักในสองแง่ว่าถ้าเราคบกับใครสักคนหนึ่งแล้วสามารถทำให้เราสุขสุดๆแต่ทุกข์สุดๆได้ในขณะเดียวกันนั่นมันเป็นความรักที่ถือว่าเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพเพราะว่าความรักเวลาที่เราขาดเขาไม่ได้มันเหมือนสารเสพติดซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราต่างคนต่างควรจะมีการรักษาความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตในการทำงานเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายต่างๆของตัวเองความรักถ้ามีแล้วดีก็ดีถ้าไม่มีก็ต้องขอบายพอแล้วก็ขอลาเป็นอะไรประมาณนี้เห็นคอมเมนต์ต่างๆใน X Twitter ไหมเห็นนะคะคือเกรซไม่ได้เล่น Twitter เป็นหลักแต่ก็มีโอกาสได้เห็นทางค่ายค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆก็เลยเปลี่ยนชื่อบายโพลาไบโพล่าก็เปลี่ยนออกให้เหลือแค่คำว่าบายพอลาสำหรับเกรซรู้สึกว่าไม่อยากให้หลายๆคนที่ตัดสินคิดไปเองเพราะว่าเกรซยังไม่มีโอกาสได้มาบอกและก็ยังไม่มีการ PR อะไรเลยและเพลงก็เพิ่งเริ่มปล่อยเลยแล้วมันก็จอดดราม่าตรงนี้แล้วคือยังไม่ทันได้โปรโมทก็เริ่มคุมกำเนิดซะแล้วมีการปรับเปลี่ยนไหมโอเคค่ะมีการปรับเปลี่ยนมีการตัดคำว่าไบโพล่าออกและในเรื่องชาเลนจ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ที่เราจะสื่อสารก็ระวังมากขึ้น
เรียกได้ว่าตัดออกเลยดีกว่าก็ไม่ได้มีชาเลนจ์อะไรที่เราจะทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นการอธิบายหรือการให้ข้อมูลความหมายแบบผิดๆคิดว่ามีผลกระทบต่อเพลงไหมเอาจริงๆไหมกระทบเต็มๆเลยอะคือไม่ได้โปรโมทประมาณ2อาทิตย์เลยที่หายไปถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ก็เข้าใจในบริบทเพราะว่าเราจะมาบอกว่าเป็นคนกลุ่มเล็กก็ไม่ได้หรอกเขาก็คือคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเหมือนกันที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเราก็แคร์ถึงแม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆแต่ว่าเราก็แคร์มีหลายคนมากๆที่รู้สึกว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อด้วยมันก็เป็นกิมมิคเป็นการเล่นคำเขาก็มองเป็นเรื่องบวกก็มีเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะแต่ถ้าสำหรับบางคนที่มองว่าเป็นเรื่องท็อปิกรู้สึกว่าที่ผ่านมามันแย่คือเกรซมอบดอกไม้ให้คุณแต่คุณอย่ามองเป็นมีดได้ไหมเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายแบบนั้นเป็นเพลงให้กำลังใจด้วยซ้ำให้บายให้พอให้ลาก่อนประมาณนี้อาจจะมีคนแปลเจตนาของเราผิดใช่เกรซว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่โลกโซเชียลควรที่จะให้โอกาสตัวเราในการที่จะบอกจะพูดอะไรก่อนที่จะตัดสินใจอะไรออกไปแต่เกรซเข้าใจในค่ายเพลง Spicy Disc ว่าเขาจะต้องออกมาแก้ปัญหาณตอนนั้นเลยเพราะมันมีเรื่องของคนแต่งของอะไรที่มันโดนผลกระทบไปหมดเลยหลังนี้จะยังคงแนวทางเดิมที่เอาเรื่องโรคมาทำเป็นเพลงพูดตามตรงในส่วนของโรคก็คงต้องหยุดแล้วก็เอาเพลงที่มันเป็นตัวเราเองมาดีกว่าอาจจะนำเสนอในแง่มุมอื่นแต่สนุกแน่นอนตอนนี้ก็กำลังทำเพลงใหม่อยู่ค่ะเพลงนี้ก็ไปหาฟังกันได้แต่อาจจะไม่มีขั้นตอนการโปรโมทอะไรแล้วเพราะว่ามันเจอในเรื่องของดราม่าไปท้อไหมเพราะเป็นเพลงหนึ่งที่เกรซตั้งใจมากๆเลยก็ตั้งใจนะถามว่าท้อไหมก็ท้อแหละแต่ลิงก็ถือไปก่อนแล้วกันฉันก็ยังไม่ถือเพราะว่าฉันก็ต้องสู้ต่อหัวเราะคือเราไม่ได้ซีเรียสหรอกค่ะทำเพลงออกมานานาจิตตังถือว่าทำเพลงทำเป็นคอนเทนต์อีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งโอเคมันมีคนที่ชอบแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบดังนั้นก็นานาจิตตังทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เพราะเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วด้วยเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแค่ไม่อยากให้ใครที่รู้สึกไม่ดียังคงรู้สึกอยู่วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ได้ออกมาพูดแล้วก็เพิ่มความตระหนักของไบโพล่าจริงๆ